เอานี้ละกันมักน้อยบรรยากาศเลี้ยงแมวและการเลี้ยงชีพตัวเองเอาวันนี้เอาวันนี้ส่วนฉันเลี้ยงแมวไว้กินแอบเซลเลี้ยงแมวไว้กินรอโตรักแม่วะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเกมนี้กันค่ะที่ชื่อว่า Cat Lady ค่ะวันนี้เอาใจทาสแมวโดยเฉพาะเลยต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้คือทีมเกมเหมือนแบบเราเนี่ยเป็น Cat Lady Cat Lady ในภาษาเขาเหมือนกับว่าเปรียบเทียบเหมือนเราแบบเป็นชนชั้นสูงที่แบบอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็โอ้โหเลี้ยงแมวไว้แบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบมาเรียอังโทเนตอย่างเงี้ยซึ่งในเกมเราก็จะสะสมแมวเลี้ยงแมวต้องไปเก็บอาหารนะบางตัวอาจจะชอบกินทูน่าบางตัวชอบกินนมบางตัวชอบกินน่องไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากอาหารแมวก็ต้องมีของเล่นแมวมีคอสตูมแมวซึ่งของต่างๆแบบนี้เราจะต้องสะสมเพื่อแบบเป็นเซ็ตคอลเลกชันเก็บแต้มตอนที่เกมออกมาเนี่ยหลายคนก็เปรียบเทียบตัวนี้ว่าแบบเอ้ยเกมมีความคล้ายกับซูชิโกะแต่ว่าเกมจะระบบการเล่นจะเป็นยังไงวิธีการเล่นจะน่าสนใจแค่ไหนจะถูกใจทาสแมวหรือเปล่าน่ะตัวเกมนะคะเล่นได้ 2-4 คนค่ะใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีที่กล่องเขียนว่าอายุแนะนำตั้งแต่14บวกขึ้นไปแต่อย่างว่าตัวนี้ over estimate มากๆอย่างว่าแบบ6ขวบ7ขวบก็น่าจะเล่นได้ละเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นกับมีกันค่ะอันนี้เราตัวการ์ดแมวออกมาแล้วทั้งหมด9ใบส่วน stray cat เนี่ยซึ่งจะเป็นเจ้าแมวล่อนเล่นเนี่ยเราจริงๆเราจะจั่วมาแค่3ใบเท่านั้นเองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเก็บเข้ากล่องคือทั้งเกมไม่ใช้อีกเลยใช่ซึ่งเดี๋ยวในเกมนี้เราจะเจอเจ้าแมวตัวไหนบ้างนี่โอ้โหนี่อ่านชื่อว่าอะไรเนี่ยตุนูเดตเต้สามารถยาวมากบอกว่าตัวนี้มันบอกว่ามันจะได้2แต้มทุกไวท์แคทที่เราให้อาหารเพราะนั้นเนี่ยแมวแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนมีสีอย่างเช่นตัวนี้เจ้าลิลลี่เนี่ยมันมีบีนี้แมวตัวนี้สีดำอย่างตัวนี้สีขาวเนี่ยมีสัญลักษณ์ไวท์เกิดใครแบบตาบอดสีไม่เห็นอย่างตัวนี้เบลก็คือโอก็คือเป็นแบบออเรนจ์สีส้มเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเรายิ่งให้อาหารแมวที่เป็นสีขาวเท่าไหร่เจ้าแอนโทเนตตัวนี้มันก็จะให้แต้มเราเยอะขึ้นใช่อย่างตัวนี้มาคัสตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าถ้าเราให้อาหารมาคัสเนี่ยซึ่งมันต้องการนมนมมันบอกว่าตัวมันเนี่ยจะแทนแคทนิปแทนกัญชาแมวใช่แทนกัญชาแมวตัวสุดท้ายเพนนีตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าเพนนีเนี่ยจะให้1แต้มทุกของเล่นที่เรามีปกติทอยเนี่ยเราเก็บของเนี่ยมันก็จะได้แต้มอยู่แล้วแต่เจ้าตัวนี้มันก็จะให้แต้มเราเพิ่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจ้า Stray Cat หรือเจ้าแมวล้อเล่นเราก็วางไว้ก่อนจะเลี้ยงโอเคอาหารในเกมนี้เราจะมีนมมีทูน่ามีชิคเก้นมีน้องไก่ชิคเก้นแล้วก็สีม่วงตัวนี้คือตัวที่เป็นไวการ์ดโอเคตรงนี้เซตอัพเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเรามีเอาการ์ดออกบางส่วนคือเล่น2คนเล่น3คนจะต้องมีการเอาการ์ดออกเช่นเล่น3คนเนี่ยการ์ดหัวมุมตรงนี้ที่เป็นเบอร์4เนี่ยจะเอาทิ้งก็คือเอาออกหมดเลยเซตอัพไม่ยากอันนี้ไม่มีเบอร์4ทำไมหลงมาล่ะจ๊ะโอเคทีนี้เวลาเล่นก็คือเราจะสามารถเลือกเก็บการ์ดในแนวไหนก็ได้ก็คือแนวนอนแนวนี้เวลาเก็บรวดเลย3ใบหรือจะเก็บแนวตั้งก็ได้แต่ห้ามเก็บแถวที่แมวเนี่ยเขาเฝ้าอยู่ทีนี้เนี่ยในเกมนี้มันเหมือนเป็นเซตคอลเลกชันซึ่งเราจะต้องเก็บสะสมการ์ดแมวเหล่านี้ซึ่งการ์ดแมวเหล่านี้มันจะมีแต้มแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราได้การ์ดอาหารเดี๋ยวจะให้เปิดตัวอย่างการ์ดอาหารให้ดูซึ่งเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าการ์ดอาหารเนี่ยมันมีก็มีอยู่ 3-4 อย่างใช่ไหมอย่างเช่นการ์ดใบนี้คือนมใบนี้คือนมหรือใบนี้คือไก่ถ้าเราได้การ์ดพวกนี้มาก็คืออย่างเช่นสมมติถ้าเราได้ชิคเก้นกับนมในตานั้นอย่างเงี้ยเราก็เอาการ์ดเนี่ยทิ้งเลยแล้วหยิบไหมเช่นหยิบอย่างการ์ดชิคเก้นเนี่ยก็หยิบชิคเก้นหนึ่งอันทันทีแต่ถ้าได้การ์ดนมการ์ดที่เป็นมิลค์คูณ2ก็ได้นม2อันแล้วก็อย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ข้างหน้าทิ้งเลยการ์ดทิ้งไปเลยอันนี้คือพวกการ์ดอาหารอย่างที่2ถ้าเราได้แมวอย่างเช่นเราได้เจ้าสโนว์เฟล็กมามันจะมีบอกอยู่ถูกต้องบอกว่ามันต้องการนม1อันซึ่งมันเราจะให้อาหารมันตอนจบเกมเลยเกมจะจบเมื่อการ์ดกองจั่วหมดกองจั่วหมดเปิดมาเติมตรงนี้ไม่ได้ก็คือเกมจบทันทีทีนี้อย่างเช่นพอตอนจบปุ๊บเราก็ค่อยมาให้อาหารซึ่งอาหารที่เราสะสมมาอย่างเช่นอย่างนี้เราก็ให้นมมัน1อันนมมัน1แก้วมันก็จะได้2แต้มตอนจบเกมแต่ในเกมเนี้ยเราอย่าโมแต่แบบเก็บอาหารเยอะง่ายงกไม่ได้เพราะว่าถ้าเก็บอาหารเยอะเนี่ยใครเหลืออาหารเยอะสุดไม่มีแมวไว้กินไม่มีแมวไว้กินไม่ใช่ไม่ได้กินแต่อาหารไม่ต
ุนแต่อาหารไม่เลี้ยงแมวใครติดใครอาหารเยอะสุดติดลบเหลือเยอะสุดติดลบ2แมวทุกตัวที่ไม่ยอมให้อาหารทุกตัวติดลบ2แต้มเหมือนกันระบบยาไม่ยังไงถูกต้องถูกต้องหลักๆก็คือมีกระจายมีการฟูกับการแมวทีนี้นอกจากการฟูกับการแมวมีอะไรอีกมีตัวนี้แคทนิปแคทนิปตัวนี้เธอในฐานะทัดแมวเธอช่วยตอบพี่หน่อยดิว่าแคทนิปมันคืออะไรมันคือกัญชาแมวครับผมแล้วอะไรคือกัญชาแมวเอาไว้ให้แมวเคิมๆอ่ะเออไปใส่ของเล่นที่แมวเลิกเล่นแล้วไปเขย่าในถุงแล้วก็เล่นกลับมาเล่นเหมือนเดิมคือมันเป็นกลิ่นใช่เป็นกลิ่นแบบอารมณ์แมวมันจะกินมันจะมีกินหญ้ากินอะไรของมันอยู่แล้วสัญชาตญาณแล้วมันมีแบบด็อกนิปนี้ไม่มีกัญชาหว่ะไม่เคยเจอแล้วทำไมมันถึงมีกัญชาแมวแล้วไม่มีกัญชาตัวอื่นเอาลืมอธิบายการเลยเนี่ยคือกัญชาแมวเนี่ยถ้าเธอมีอันใบเดียวตอนจบเกมคือติดลบ2แต้มแต่ถ้ามี2หรือ3แต้มเนี่ยได้แต้มหนึ่งถ้ามี4แต้มขึ้นไปเนี่ยได้2แต้มต่อแมวต่อแมว2คูณแมวที่ได้กินอาหารเดี๋ยวก่อนนะได้1อ๋อถ้ามี2หรือ3ใบได้1แต้มต่อคูณจำนวนแมวแต่ว่าสมมติถ้าเรามีแมว4ตัวแล้วเรามีแคทนิปเนี่ย4ใบ4คูณ2ก็8แต้มอ๋อโอเคอันนี้คือแคทนิปแล้วก็มันจะมีพวกแฟชั่นพวกคอสตูมคอสตูมต่างๆแมวเราก็ต้องแบ๊วอยู่บ้างต้องแบบว่าต้องแต่งตัวถูกต้องจะดูหน้าตาดูคอสตูมเนี่ยทุกใบมันก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวไหนที่มีเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ใครจบเกมมีเยอะสุดมีได้6แต้มใครมีคอสตูมน้อยสุดก็ติดลบ2แต้มน้อยหรือไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่าน้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย1ต้องมีพร็อพให้แมวละจ้าอาหารไปแล้วแมวไปแล้วแคทนิปไปแล้วมีสเปรย์บัตเทิลก็คือเดี๋ยวตอนที่เราเก็บการ์ดเนี่ยอย่างที่บอกคือเก็บแถวแนวตั้งแนวนอนแถวไหนก็ได้แต่แถวที่แมวเฝ้าอยู่เก็บไม่ได้แปลว่าแถวนี้ห้ามเก็บแถวนี้เก็บได้ทีนี้ถ้าเรามีสเปรย์บัตเทิลเราสามารถบอกว่าแกขยับก้นไปแถวอื่นสิฉีดไล่แมวแล้วก็มันมีอะไรอย่างที่เรายังไม่เจอทอยบ้างของเล่นใช่ของเล่นอย่างเช่นอย่างนี้ของเล่นอย่างนี้น่ารักการ์ดทอยนี่แบ๊วๆเลยนี่การ์ดทอยอย่างนี้นี่เฟเธอร์วานแล้วก็อย่างเช่นหรือว่าเสาอย่างเงี้ยซึ่งทอยทุกอันก็จะเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนจบเกมอ่ะ1อัน1แต้ม2อัน3แต้ม3อัน5แต้มยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ต้องเป็นของเล่นที่ต่างชนิดกันมีแค่นี้เองกติกาโอเคอันนี้คืออันนี้เป็นตัวอย่างอ๋อมันมีการ์ดอีกอันนึงเมื่อกี้เห็นแว๊บป้ายประกาศว่าแมวหาย lost cat อันนี้ถ้าเราเก็บมา1ใบเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามี2ใบเนี่ยเราสามารถทิ้งไอ้ lost cat 2ใบแล้วก็เอาตัว2แต้มได้หรืออีกอย่างนึงก็คือเจ้านี่แมวเล่ร่อนที่เมื่อกี้เราเปิดอยู่ตอนแรกเราเอาเนี้ย2ใบเราแลก stray cat ได้แต่ stray cat ทั้งเกมมีแค่3ใบเพราะนั้นมันจะไม่ออกมาอีกแล้วเพราะนั้นใครมาก่อนได้ก่อนนะจ๊ะเริ่มพี่เริ่มก่อนแถวนี้หยิบไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วมาถึงก็เดี๋ยวแย่งลิลลี่ของผมเอาอันนี้ดีกว่าแถวนี้ทูน่านี่เอาทูน่าเอาคอสตูมเอาแคทนิปมันเลยกัญชาแมวมาถึงก็ไอ้การที่เราเก็บเนี่ยเราไว้ข้างหน้าเลยถูกป่ะเราเก็บเป็นความลับไหมไม่ครับเปิดทุกอย่างคือต้องเปิดเผยเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่เราได้นะจ๊ะเราก็เก็บไว้ข้างหน้าว่าเรามีอะไรแอบถอยมาหน่อยจะได้เห็นตาพี่เปิ้ลเมื่อกี้เก็บตรงนี้ใช่อ๋อจริงๆอาหารอย่างเงี้ยทูน่าจริงก็คือทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วก็เอาเก็บอาหารไว้ปิ้งเก็บเอาไว้ตอนจบรอบเอาอะไรดีล่ะมันกินไม่ได้ห้ามกินแถวนี้ห้ามหยิบแถวนี้อยากเลี้ยงแมวเหมือนกันไก่โตแถวนี้ดีนะเนี่ยหยิบไก่นี่น้องเบลก็กินดีนะจ๊ะเชื่อคนง่ายหยิบได้เห็นไหมกินง่ายกว่าไอ้ม้วนเลยกินง่ายกว่าม้วนที่บ้านม้วนกินแต่ปลาม้วนไม่ได้ไปกินน้องไก่ข้างบ้านหรอมีคาบมาบ้างผมเอานี่เฮ้ยผมตุนอาหารก่อนโอ้พี่แม่นี่รู้เลี้ยงตัวไหนแต่แมวยังไม่มีทั้งคู่แน่แมวยังไม่มีอาหารมาเดี๋ยวแมวก็มาอะไรร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาหุยลอสแคทตุ่มเลยอ่ะไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์บอกแล้วเมื่อกี้แม่ไม่ติดแถวนี้ใช่ป่ะใช่นี่
อุ๊ยฉันหยิบอันนี้ได้ได้2ใช่มั้ยที่เอาอันนี้จับไว้เลยแล้วก็อันนี้ทิ้งได้ไก่ปิ้งแมวได้ทีนี้การ cross cat ถ้าจะใช้ก็คือใช้ในตาตัวเองซึ่งพี่จะใช้เลยก็ได้สมมุติพี่ขอใช้เลยทิ้ง2ใบแล้วก็เอาเจ้าเหมียวจ้อมจัดมาตัวนึงสิมาดูสิเมื่อกี้ตัวไหนน่าสนใจนี่เอานี้ดีกว่ามาคัสเมื่อกี้ที่บอกมาคัสบอกว่าตัวนี้ถ้าพี่ให้นมมันเนี่ยมันจะแทนแคทนิปอันนึงโอ้ยจะได้หนึ่งแต้มแล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนพี่ยังไม่มีนมผมจะป้นนมแม่หมดเลยค่ะแกฉันยังไม่ได้เริ่มเลยยังเลยใจเย็นพี่เปิ้ลมาเราเมื่อกี้เลื่อนแมวแล้วใช่ป่ะไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้พี่หยิบจากแถวนี้โอเคนี่อะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะไดน่าไดน่าไดน่าหุ้ยไดน่ากินไก่กับนมอันนี้อันนี้แถวนี้ตรึงจุ๊ยเราจะเอาจุ๊ยโอ้โหนี่ไงแล้วนมนมนมสองอันเลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแมวมาที่หลังโอ้ยแม่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแมวมาที่หลังพี่เปิ้ลเอเบ้มันมีนมกับทูน่ามีนมเยอะเราต้องสกัดมันอย่าให้อุ้ยแมวที่เป็นทูน่าเต็มเลยว่ะเออเนี่ยฉันไม่ให้แมวเธอหรอกเก็บไว้กินเองเธอเมดอุ้ยทูน่ากับนมก็กินได้เอานี้ละกันมักน้อยไม่ได้การเลี้ยงแมวได้การเลี้ยงชีพตัวเองวันนี้ส่วนฉันเลี้ยงแมวไว้กินแล้วเซลเลี้ยงแมวไว้กินรอโตของรักแมววะอุ้ยของเล่นมาแล้วมาแล้วของเล่นมาแล้วอันนี้ขอแลกทูน่าก่อนเมื่อกี้ลืมหยิบทูน่าเป็นหยิบอะไรนี่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 อุ้ยนั่นไง sorry ค่ะของเล่นมาของเล่นมาอุ้ยของเล่นอย่างเยอะเล่นมาติดๆไกลไก่ไม่ครับไก่เมื่อกี้ซื้อไม่ครับเพลงของอายุมากจริงมาอันนี้นี่อันนี้อันนี้อุ้ยของเล่นอุ้ยยังเยอะอ่ะอุ้ยแมวลายมันถึงเวลาของฉันแล้วแหละอุ้ยอุ้ยตอนนี้มันเหมือนกันน่ะเออซ้ำเพลงต้องอยากได้นมนะถ้าฉันไม่ได้นมเดี๋ยวฉันจะยากอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเอาวินเหรอเอาวินนี่อะไรกินทูน่ากันกินทูน่ากับนมทูน่าหนึ่งแป้มนึงแป้มดอกจันไม่คือ ดอกจันคือมันไม่แน่ว่ามันจะได้กี่แต้มมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าอย่างเช่นถ้ามันเราให้เขาตัดทูน่าเขาก็ได้แต้มเดียวแต่ถ้าเลยนมด้วยเขาก็ได้สองแต้มดอกจันคือขึ้นอยู่กับว่าตอนจบเกมเขาอาจจะได้เท่าไหร่ไม่แน่ไม่นอนต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตรงนี้มันใช่แล้วใช่แล้วเอานี้ดีกว่าเอานี้ค่ะลอสการ์ดได้อย่างได้อุ้ยฉันต้องจัดการเก็บแมวพเนจรให้หมดจะเก็บตรงนั้นไม่ได้แมวอยู่นี่อันนี้อะไรวะฉันต้องเอานมมาเดี๋ยวแมวฉันไม่มีอาหารกินอ่ะอันนี้ปุ๊บเอานมมาทีนี้จริงๆการ์ดตรงข้างหน้าตัวเองแอบให้ดูการ์ดตรงข้างหน้าตัวเองนิดนึงจริงๆมันอย่างนี้อันนี้คือการ์ดของหญิงซึ่งอันนี้แอบเป็นของเล่นจริงๆอาหารน่ะเราก็คือสามารถเลี้ยงได้เลยอย่างเช่นตัวนี้กินทูน่าหญิงก็วางจองไว้ก่อนนมไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้น้องไก่ก็มีแหละเราก็จะได้รู้ว่าวิธีนี้เราเหลือทูน่าหนึ่งเป็นการเหมือนแบบเลี้ยงอาหารไว้ก่อนว่ายังไงแล้วตอนนี้ลอสแคทพี่ยังเหลือใบหนึ่งก็ยังไม่ได้ใช้โอเคครับพี่เปิ้ลเมื่อกี้ลืมแลกแมวแลกแมวแลกได้แลกได้พี่เปิ้ลเอาตัวไหนนี่มีตัวนี้ตัวนี้น้องแอนโตนีแอนโตเน็ตแอนโตเน็ตแอนโตเน็ตบอกว่าถ้าพี่เปิ้ลต้องเลี้ยงแมวสีขาวเยอะๆอุ้ยพี่เปิ้ลได้อยู่นะมีเนื้อตัวนึงหรือว่าพี่เปิ้ลอย่างน้องเพนนีก็คือของพี่เปิ้ลต้องมีของเล่นเยอะๆซึ่งตอนนี้พี่เปิ้ลมีไหมพรมหนึ่งอันพี่เปิ้ลเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวของเล่นดีกว่าเดี๋ยวเพนนีน้องเพนนีแต่พี่เปิ้ลจะเก็บของเล่นแล้วพี่เมธเราต้องสกัดนี่ไงของเล่นนี่ไงนี่มาเพียบเลยแต่ไม่ให้หยิบหรอกนะจะบอกให้ผมหยิบอันนี้อันนี้ตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหอุ๊ยมันมีอาหารที่เป็นไวการ์ดด้วยนะซึ่งถ้าไวการ์ดอย่างเงี้ยเราก็จะหยิบอาหารที่เป็นโทเค็นสีม่วงซึ่งตอนจบเกมมันก็คือแทนอะไรก็ได้งั้นผมเอาตัวนี้พี่แม่ใช้
ลอสการ์ด2ใบลอสการ์ด2ใบแลก2แต้มแลก2แต้มนี่เมย์กลับไปแล้วปิ๊งๆ2แต้มอุ๊ยฉันต้องให้อาหารแมวละไม่ได้ละแมวเยอะทำไมแคทนิปมันไม่มาเลยอยู่ข้างล่างอุ๊ยเน้นมันได้คอสตูมเยอะกว่าใครเลยเฮ้ยเราต้องอยากให้พี่เปิ้ลออกพี่เปิ้ลได้คอสตูมแล้วได้อันเดียวทันแล้วพี่เปิ้ลเขาเก็บของเล่นใช่ไหมเราก็ต้องจัดการสิคะเอานี้ดีกว่าอันนี้นี่มีของเล่นมีอาหารมีเดียน่าด้วยเดียน่าเดียน่าเอเลี่ยนอันนี้ทูน่าขอละทูน่าหน่อยพี่เปิ้ลเอาได้ฉันจะเอาอาหารก่อนละตอนนี้แมวฉันไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยรวมถึงคนด้วยเอาทางฝั่งไหนดีคนก็ไม่มีอะไรกินเช่นเดียวกันเอาอันนี้ละกันเอาวางก่อนฉันจะไม่ออกอาวายไว้ก่อนพอทำตรงนี้กูก็หยิบนี่ไม่ได้ไงแล้วก็ไก่นะโอ้โหอาหารเติมหุยตรงนี้อาหารอย่างเยอะอ่ะเยอะเลยไม่เป็นไรผมบอกคุณเดียน่าจริงดีนะคืออย่างตัวเนี้ยมันบอกว่าคือปกติมันแมวแต่ละตัวมันกินอาหารได้แบบแค่แบบจานเดียวใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันจะกินได้เยอะไงเพราะอย่างเดียน่าอย่างเงี้ยถ้าพี่บินน้องไก่เยอะอ่ะทุกอันมันแบบอาหารจะไม่เหลือเราอาหารเหลือเทให้เดียน่ากินไปเลยจ้ะเฮ้ยไรฟ้าใช่ป่ะใช่ป่ะไรฟ้ามันไม่ได้ลิมิตนี่เมื่อกี้แมวอยู่นี่ถูกปะใช่ไหมพี่สามารถมันบอกว่ามันบอกบท one point for each อ๋อไม่ใช่ each white cat ใช่มีแมวขาวใช่ไหมมีแมวขาวที่ผิดตัวเองรวมตัวมันเองด้วยอีกหนึ่งตอนนี้มี2แต้มไอ้ตัวนี้มี2แต้มใช่ผิดอ่ะแต่ว่าฉันก็ยังต้องให้นมและน้องไก่มันอยู่ดีใช่พี่ยังต้องเลี้ยงมันหน้าทูน่าไปไหนนี่ตาใครละตาพี่ใช่ไหมใช่ค่ะเราขอจัดระเบียบแมวเรานิดนึงนะคะเนื้อที่เราจำกัดเหลือเกินตาพี่ฉันอยากได้น้องไก่กับนมน้องไก่และนมเอานี่แต่2อันได้น้องไก่2ได้ทูน่า1น้องไก่2ทูน่า1หุ้ยแล้วก็ได้ตัวนี้มากินแมวเดินไปทางไหนนี่นี่ทูน่า2ตีเลยจ้ะอยากได้ทูน่าเหมือนกันแต่ยังไล่แมวได้ป่ะไล่แมวได้ไล่แมวใช้สเตรทแคทมานี่เออฉันจะหยิบมาก็กลับมาที่เดิมกระดึ๊บอะไรกันเนี่ยอุ๊ยฉันลืมไปเลยอ่ะว่าฉันต้องอยากได้แมวสีขาวผมเอาคอสตูมนี่แหละเออผมจะเป็นเจ้าของคอสตูมแมวผมจะต้องแต่งตัวเยอะสุดเป็นแมวสายแฟชั่นแมวสายแฟชั่นสายแฟแมวสายแฟตรงนี้หรือเปล่าเราก็ต้องแย่งแฟสายแฟพี่เมฆสิโอ้ยผมเยอะพอแล้วจีสี่ใบก็เยอะแล้วสี่ใบแล้วเหรอใครจะตามผมอีกฉันอยากได้อาหารมากเลยแต่แบบแมวฉันเอ้ยแต่ยังเหลือเยอะมาเอามาแลกไก่หนึ่งทูน่าสองนมไปไหนเนี่ยยังไม่ได้นมตัดเราแล้วว้าวเดี๋ยวคนไหนดีแถวนี้ดีกว่ามารอบนี้สะสมแต่อาหารนะจ๊ะที่อยากเลี้ยงแมวแมวก็ไม่มาเอออยากเลี้ยงแมวแมวก็ไม่มาอาหารมาให้ลืมไปไก่หนึ่งชิ้นเติมสิจ๊ะวิของเล่นทำฟาร์มแมววิของเล่นอันนี้ลูกบอลพี่เปิ้ลไม่อยากได้หรอกยันต่อพี่เปิ้ลแล้วมีแล้วมีแล้วไปอีกเลี้ยงแมวหลายตัวเอาไปเยอะอาหารอยากได้มาอุ้ยนี่มันไวแคทหมดเลยนี่นะอุ้ยอยากได้เท่านี้มากอยากได้แมวขาวนี่แมวส้มเยอะเอานี่ก่อนก็ได้มาปิ้งปิ้งปิ้งมาได้นมมาแล้วนมที่ต้องการเอามาเดี๋ยวมาให้ดีน่าเร็วเตียน่างาดำต้มฮะน่างาดำนะตักเราได้ของเล่นด้วยนี่ตอนนี้มีของเล่นเยอะมีลูกบอลมีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรนะที่เอาแมวไปขวนเล็บอะขวนเล็บใช่มีแบบไม้เอาไว้ล่อแมวแล้วก็มีแบบเมาส์ทอยพี่เปิ้ลมีเท่าไหร่คะพี่เปิ้ลมี3อันนะพี่เปิ้ลตามมาติดๆใช่
เลี้ยงเลี้ยงแต่ตอนนี้แบบเริ่มอยากสะสมคอสตูมละพี่ฉันอยากได้แคทนิปมากเลยเนี่ยไม่ออกเลยเออเนี่ยไอ้มาคัสเนี่ยต้องมีแคทนิปนะมาแล้วพูดถึงดังพูดถึงอุ้ยอยากได้เท่านี้อยู่พอดีมีแมวขาวเยอะมีแคทนิปต่างหากนี่สิจ้าอุ้ยเกมใกล้จบแล้วนะเกมใกล้จบแล้วนะอุ้ยอาหารฉันบานเลยอ่ะแคทนิปมากบานเลยอู้แคทนิปบานเลยอ่ะโอ้โหทั้งหมู่บ้านใครแกบอกแกสับไพ่ใครสับไพ่เมาทั้งหมู่บ้านเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่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 โอ้ยอดกินกินแล้วปุ้ยเล่นไม่ถึงพี่แน่เลยอ่ะตายแล้วดีนะเนี่ยให้อาหารแมวหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเอาไหนดีล่ะช่วยแล้วอาหารไม่พอกินทูน่ากับนมได้ไหมลูกเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนไล่แมวดีกว่าต้องไล่แล้วแหละแกเธอไม่ตอนนี้นี่นี่การเหลือสองตะสองใบนะเพราะฉะนั้นที่มันจะจบตอนพี่เปิ้ลถูกปะหยิบแฮงเออมันจะจบตอนพี่เปิ้ลเพราะว่าอาหารก็หมดแล้วใช่ไม่จะไล่ไปไหนล่ะโอ้ยจะไล่ไปไหนล่ะเอาอันนี้ก่อนละกันก็ไล่คันนี้ไปดิแล้วก็ไล่ตัวที่อยู่คันนี้ไปหยิบคันนี้ไปเออไม่เออไม่เอาแคทนี้หมดเลยอ่ะเออทั้ง3ใบ3ใบเลยนะเปิ้ลเออเออเพราะเธอไม่มีแคทนิปเลยนะก็บวกดับเบิ้ลเข้าไปอีกเออเพราะว่าแคทนิปมันน่าจะคุ้มกว่ามั้ง7แต้มอ่ะอ่างั้นไล่แมวไปไปเฮ้ยมีเขาฉีดไล่แมวอยู่คนเดียวเลยฉันไม่ได้เก็บเขาเลยไล่จากนี้แมวนี้ไม่ใช่ไปแถวอื่นทีนี้เมื่อการกองจั่วอย่างเงี้ยลงไม่ได้แล้วคือไม่เต็มอย่างเงี้ยเกมจบทันทีทีเราจะมาสกอร์แต้มกันทีนี้เราจะมานับคะแนนตอนจบเกมกันซึ่งเราจะนับอะไรบ้างเราจะนับแมวที่ให้อาหารได้อาหารแล้วก็ใครที่เหลือแบบอาหารเยอะนับคอสตูมนับแคทนิปนับคะแนนจากของเล่นแล้วก็ VP token ว่าแบบถ้าเกิดว่าใครที่มีบ้างทีนี้เอามาของพี่ก่อนของพี่ก่อนเอาแมวที่ป้อนอาหารได้อาหารไหนตัวนี้เอาตัวพิเศษเอาออกก่อนแล้วกัน Stray Cat เนี่ยพวกนี้เอาออกก่อนอันนี้เก็บออกก่อนตึ๊บกระตึ๊บตรงนี้ออกก่อนตรงนี้ก็คือได้ทูน่าได้ไก่ทูน่า2นมฉันไม่ได้กินอ่ะแกอย่างเงี้ยแปลว่าพี่ได้3 6 7 8 8แต้มแล้วก็ตัวนี้ก็ได้แต้มเหมือนกันแต่ว่านี้ได้เฉพาะได้แต้มตามแมวสีขาวที่ได้ให้อาหารก็คือมี1 2 3เพราะนั้นตัวนี้เหมือนให้เรา3แต้มเพราะนั้นน่ะก็เป็น8บวก3ก็เป็น11แล้วก็อันนี้ถ้าได้หาอาหารมันจะนับไปแคทนิปซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเพราะแคทนิปพี่มี2ใช่เท่าเดิมก็คือได้อีก2แต้มเมื่อกี้8 9 10 11 12 13 13แต้มแล้วอะไรอีกอ่ะบวก13แต้มเอาทอยก่อนแหละทอยก่อนพี่มี4อย่างไม่ซ้ำเลยฮะ4อย่างไม่ซ้ำเลย8แต้มเมื่อกี้เท่าไหร่นะ2 13 13บวก8 2121คอสตูมเนี่ยพี่ไม่บวยแต่พี่ก็ไม่เยอะสุดแน่นอนเพราะว่าไม่เยอะสุดนั้นคอสตูมของฉันนี่ไม่ได้แต้มอะไรเลย อันนี้ลอสการ์ก็คือไม่ได้เพิ่มแต้มอะไรเพราะว่าไม่ถึง2ใบก็ไม่ได้ได้วีพีแคทนิปมีเท่ากับมี3ใบถูกป่ะคะเพราะถ้านับมาคะถ้า3ใบคูณจำนวนแมว1 2 3 4 5 6 6ก็คือใบนี้แคทนิปให้แต้มอีก6แต้ม27แต้ม27แต้มในของพี่แกทีนี้มาดูของพี่เปิ้ลแล้วของพี่หญิงลืมอันนี้อันนี้ไม่มีอาหารเอามีแมวมีแมวที่ไม่ได้เลี้ยงมัน27ลบ2แต้มเหลือ25สามารถผ่านตาผมไปได้โอเคฉันคิดว่าฉันจะรอดฉันรีบสู่ของพี่เปิ้ลเลยทีนี้มาดูของพี่เปิ้ลกันตัวนี้แมวก่อนแมวนะแมวเอาแมวก่อนแมวที่ได้อาหารอันนี้ก็เราก็เช็คกันนิดนึงนะคะว่าอาหารแบบได้ครบตามนี้ไหมอันนี้ตัวพิเศษนับที่หลัง2 3 4 5บวก6 11 11แต้ม11แต้มเจ้าเพนนีบอกว่า1แต้มสำหรับของเล่นที่มีเพราะนั้นของเล่นมี3ตัวนี้ก็ได้3แต้มโอเค11 3 14 14แต้มละอันนี้เอลวินบอกว่ามันจะได้1แต้มสำหรับแมวสีส้มที่ได้หาตัวเองด้วย1 2 3 4 5โอ้โหตัวนี้ได้5แต้ม19แต้มแคทนิปอีกอ่ะ19แต้มเอาของเล่นก่อนของเล่นง่ายหน่อยของเล่นอีก5 3 5แต้ม24 24อู้เยอะแคทนิปมี3ใบก็คูณใบละแต้มก็1 2 3 4 5 6 7 7บวก24 31อันนี้คอสตูมไม่ได้แต้มเพิ่มลอสแชทก็ไม่ได้แต้มเพิ่ม
พี่เปิ้ลไม่เหลืออาหารเลยเหรอไม่มีเลยโหยถือว่าตัดแพ้ไปไม่มีสแปร์อะไรยันดูดีอย่างนี้ตัดแพ้ไปเลยไม่มีสแปร์ตัวมีพอดีเกินไปคนสุดท้ายของเมธจ้ะเมธโอ้โหคอสตูมนี่เธอได้เยอะสุดแน่นอนใส่แฟร์ใส่แฟร์ตัวนี้แมววันนี้มีพิเศษไหมคะไม่มีพิเศษบวกได้เลยใช่ไหมขอคัดตัวที่ติดตัวก่อนอันนี้สองตัวนี้ไม่ได้ให้อาหารใช่ไหมไม่ได้ให้หกสิบสิบห้าโอ้โหแมวเขาตัวแต้มเยอะทั้งนั้น15ของเล่น2ชิ้นสามป่ะเนี่ยไม่ถาม15บวกไป18 18อันนี้เขามีคอสตูมเยอะสุดเลย6 24 24อาหารติดลบเยอะสุดมี4เม็ดเนี่ยฉันเห็น22นี่โชคดีนะเนี่ยฉันเหลือ3ไม่เหลือ4เหลือ22อันนี้มี VP อีก2แต้มเป็น24เท่าเดิมแล้วลบอีก4แล้วอีก4เหลือ20 20แต้มพอพี่แม่มีอะไรพี่แม่นี่ไม่ได้รักแมวจริงนะรับมาแล้วไม่เลี้ยงเขาเธอซื้อมาไม่ตรงความต้องการกินอะไรก็กินกินอะไรก็ทิ้งไปเกมเป็นแนวเซตคอลเลกชันที่แบบเล่นเพลินๆเราก็น่ารักดีนะคือในหนึ่งตาค่ะการ์ดแต่มันก็คือจะมีเปิดออกมา9ใบงั้นเราเลือกที่จะเก็บการ์ดในแถวไหนก็ได้หลักๆก็คือจะเก็บแมวตัวไหนมาเลี้ยงแมวตัวนั้นเขาอยากได้อาหารอะไรอุ้ยมีแมวตัวนี้แล้วอาหารเราอาจจะมีไก่แล้วแต่เรายังไม่มีนมอุ้ยนมจะโผล่มาหรือยังถ้ามีนมอุ้ยในแถวแนวนอนหยิบไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีแมวเฝ้าอยู่แล้วไปหยิบแถวแนวตั้งได้ไหมจะหยิบแถวแนวตั้งแนวไหนเพราะว่าอาจจะมีนมออกมาหลายที่แต่อุ้ยอันนี้มีของเล่นด้วยอุ้ยเราอยากได้ของเล่นชิ้นนั้นอยู่หรือเปล่าคือเกมมันเป็นแบบเซตคอลเลคชันให้เราแบบเลือกตัดสินใจว่าเราเปิดหยิบการ์ดใบไหนจะทำให้เราได้แต้มเยอะที่สุดเกมแน่นอนค่ะอย่างที่ตอนแรกบอกให้ฟังตอนต้นว่าตอนที่เกมออกมามีคนก็แบบเปรียบเทียบว่าแบบเกมมันมีความคล้ายซูชิโกในแง่ของการเก็บเซตเราอาจจะมีความคล้ายมากๆตรงที่เป็นแบบคอสตูมอะไรเงี้ยว่าแบบใครได้เยอะสุดได้6แต้มแบบใครไม่มีอะไรติดลบ2มันก็จะมีแบบกลิ่นอายที่มีความคล้ายๆแต่ว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับซูชิโกอย่างว่ามันหญิงชอบในทรงที่การที่การ์ดมันเปิดออกมา9ใบแล้วมันเหมือนแบบตัดสินใจในทันทีว่าเราจะหยิบอันไหนบางทีอันที่เราเล็งไว้แล้วเงี้ยเพื่อนอาจจะหยิบไปก่อนหรือว่าแบบอันที่เราเล็งไว้พอเพื่อนหยิบไปปุ๊บแมวมันเปลี่ยนแถวมายืนอยู่ตรงมาเฝ้าในแถวนั้นที่เราอยากได้พอดีทำให้เราหยิบไม่ได้เลยอาจจะต้องตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะต้องไปเปลี่ยนไปหยิบอย่างอื่นแทนทำให้เกมอย่างว่าเกมมันไม่ค่อยมีเดทแอร์คือในระหว่างที่เพื่อนเล่นน่ะเราก็สามารถมองไปด้วยว่าเอ้ยเราอยากจะหยิบอันไหนแล้วอันที่หรือการ์ดแมวที่เรามีอยู่ตรงหน้าอยู่เราจัดเอาอาหารไปวางไว้ที่การ์ดแมวมันแบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแบบน่ารักอ่ะเหมือนดับเล่นการ์ดของตัวเองอยู่แล้วก็เอ้ยเราก็เลือกว่าเราจะจัดการ์ดตรงไหนดีอุ้ยของเล่นอันนี้เรามีหรือยังเพื่อนเขาอยากได้ของเล่นอะไรอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะอย่างว่าตัวเกมอ่ะมันเล่นแล้วไม่ทิ้งธีมคือเล่นแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบเลี้ยงแมวอยู่จริงๆอยากได้อาหารอันนั้นอะไรเนี้ยอยากได้แคทนิปหรือกัญชาแมวเพื่อแบบอุ๊ยทำให้เราได้แต้มเพิ่มตอนจบเกมจริงๆตัวเกมตัวเนี้ยดีไซเนอร์หญิงไม่รู้จักนะชื่อจอร์จหูแต่ตัวเนี้ยต้องบอกว่าดีไซเนอร์คนเนี้ยเขาเป็นคนวาดอาร์ตของเกมตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหน้าปกหญิงว่าแบบหน้าปกสำหรับหญิงนะหน้าปกเฉยๆไม่ธรรมดาไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่แต่หญิงว่าอาร์ตข้างในมันก็เป็นลายเส้นแบบวัดมือปกติแต่หญิงว่าด้วยมูดแอนโทแล้วก็ความเรียบง่ายของลายเส้นหญิงว่าทำให้เกมมันดูน่ารักแล้วก็เล่นเพลินๆดีสำหรับตัวนี้ Cat Lady ค่ะก็อยากให้ลองมาเล่นกันนะคะสำหรับตัวนี้แล้วสำหรับใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ